ี๋ยววันนี้ผมมีวิธีการเทคนิคในการเจียชิ้นงานให้เป็นรูปทรงหยดน้ำนะฮะอันนี้เราเลื่อยมาแล้วนะเลื่อยพอให้ใกล้เคียงกับทรงหยดน้ำนะครับทีนี้ผมจะใช้กับเครื่องเจียเพื่อที่ว่าให้งานมันดูสวยงามมากขึ้นไปทำอย่างไรมาชมกันนะครับเปิดเครื่องเจียก่อนโอเคเดี๋ยวมาชมนะเทคนิคง่ายๆครับเวลาเราเจียชิ้นงานให้เราหมุนนะมือขวาเป็นตัวพยุงนะมือซ้ายเป็นตัวหมุนนะครับหมุนแบบนี้นะแล้วก็ถ้าสลับก็หมุนเหมือนกันแบบนี้ไปดูครับลงน้ำหนักมาไปดูนะครับนี่นะมือขวาเป็นตัวพยุงมือซ้ายเป็นตัวหมุนนะครับให้มันค่อยๆกินนะครับอย่ากดแรงให้มันค่อยๆกินงานไปมือขวาพยุงนะครับมือซ้ายหมุนนะแล้วก็สลับเหมือนกันครับมือขวาพยุงมือซ้ายหมุนนะครับโอเคไปดูความเรียบร้อยทุกชิ้นงานนะครับเทคนิคของช่างส่วนมากจะเจียให้เป็นรูปทรงหยดน้ำนะครับคือที่ว่าเวลาเราลงรายละเอียดพวกห่วงพวกอะไรเนี่ยมันจะง่ายควรเหลือขอบเท่าไหร่จริงๆแล้วขอบเนี่ยเหลือสักประมาณ2มิลกำลังดีครับแต่ถ้าจะแต่งลวดลายก็ต้องสัก3มิลนะครับเผื่อไว้ให้เราแต่งลวดลายโอเคจำเอาไว้นะครับว่ามือขวาพยุงแล้วมือซ้ายหมุนนะครับเห็นไหมครับนี่ก็พร้อมที่จะไปแต่งพวกห่วงพวกไรแล้วนะครับโอเคครับเล็กๆน้อยๆนำไปใช้กันเป็นเทคนิคที่ช่างควรทำได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ